คือความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเรือที่ไม่มีวันจมนั่นเองอันซเกิลบชิพเหมือนเขาบอกว่าฉันแพ้ไม่ได้ละฉันจะเอาทั้งความเร็วและความหรูและความทุกอย่างเนี่ยมายัดอยู่ในเรือลําเดียวแต่กลับจมในการเดินทางเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเขาเห็นความพินาศชิบหายของไททานิกตั้งแต่วินาทีแรกเลยพี่เพื่อเอเหรอฮะใช่หรือว่านี่คือการจัดฉากฆาตกรรมเป็นการกำจัดคู่แข่งทางธุรกิจของนายเจพีมอร์แกนหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าเรือไททานิกเนี่ย ไม่ได้จมลงสู่ก้นมหาสมุทรแต่ลำที่จมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอีกลำหนึ่งครับันแซบสุดเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะ มาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการ I Want to Believe ครับรายการที่จะรวบรวมเรื่องราวที่ยากจะเชื่อนะครับแต่ว่าหลายคนก็อยากที่จะเชื่อมาคุยกันทุกวันจัน์ทรเว้นจัน์ทรแบบนี้ครับหนึ่งทุ่มตรงทางช่องไทยรัฐสตูดิโอนะครับกับผมเผื่อพงศธรครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนรายการของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาถกเถียงกันเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะครับมาคุยกันได้เยอะๆเลยครับอ่านแล้วก็สนุกดีแต่ว่าพิมพ์กันเบาๆอย่าหยาบคายนะครับผู้จัดกลัวนะครับอวันนี้ครับเข้าเดือนมิถุนายนนะครับก็ผมก็ไปนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนนะครับ ปี2023ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยครับหลายคนน่าจะเห็นผ่านตากันมานะครับกับเหตุการณ์ของเรือดำน้ำไททันนะครับที่เกิดอุบัติเหตุใต้มหาสมุทรครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับเรือดำน้ำไททันทุกคนน่าจะได้ยินชื่อกันมานะครับเป็นเรือดำน้ำที่ทำหน้าที่ในการพาลุกทัวร์ครับดำลงไปเพื่อที่จะชมซากเรือไททานิกนะครับที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรครับ และอุบัติเหตุนี้ครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง5คนด้วยกันนับเป็นโศกนาฏกรรมที่หลายๆคนไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าดูกันดีๆแล้วเจ้าเรือดำน้ำไททันลำนี้เนี่ยนะครับเคยดำลงไปเพื่อที่จะชมซากเรือไททานิก และไปสำเร็จมาแล้วถึง3ครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่ปี2021ครับอีกทั้งเรือลำนี้ครับทางบริษัทก็มีการอ้างว่าเรือเองได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทดสอบมาตรฐานต่างๆมาแล้วกว่า50ครั้งนะครับแถมค่าตั๋วก็แพงมากด้วยครับ ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะลงไปชมซากเรือไททานิกนะครับในตอนนั้นเนี่ยต้องจ่ายถึง250,000เหรียญครับด้วยจำนวนเงินระดับนี้ไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วครับก็มีคนที่เริ่มเอาอุบัติเหตุครั้งนี้ครับไปผูกโยงกับตำนานเรือล่มครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะครับมีการบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นคำสาป ของเรือไททานิกที่จมไปเมื่อ112ปีก่อนก็เป็นได้ หลายๆคนที่ได้ยินคำว่าไททานิกนะครับผมว่าจำนวนมากเลยครับที่จะคิดถึงภาพยนตร์เรื่องไททานิกครับตำนานคู่รักของแจ็คกับโรสนะครับที่แสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอนะครับแล้วก็เคทวินสเลตแน่นอนครับทุกคนที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งเป็นภาพยนตร์โรแมนติกอมตะสร้างจากเหตุการณ์จริงเนี่ยนะครับก็ต้องคิดไปเหมือนกับในภาพยนตร์ว่า ในประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็น่าจะเป็นแบบที่ภาพยนตร์ถ่ายทอดมาเรือเดินสมุทรชนภูเขาน้ําแข็งเกิดอุบัติเหตุเรือล่มลงนะครับหลายคนอาจจะเชื่อไปถึงว่าแจ็คก,กับโรสเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วไททานิกมันไปเกี่ยวโยงกับคำสาบอะไร แล้วมีทฤษฎีอะไรมาอธิบายเรื่องนี้บ้างนะครับมีหลายคนครับบอกว่าจริงๆแล้วไททานิกไม่ได้จมเพราะภูเขาน้ำแข็งนะครับแต่มันมีสมมุติฐานครับมีทฤษฎีสมคบคิดมากมายนะครับว่าการล่มในครั้งนั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคำสาบซึ่งเรื่องของคำสาบก็น่าจะออกไปในทางลี้ลับทางอธิบายด้วยเหตุผลยากนะครับ แต่ก็มีหลายสมมุติฐานครับที่มีเหตุผลรองรับแล้วฟังดูแล้วน่าเชื่อถืออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนเก่งเช่นเดียวกันครับวันนี้จะมาช่วยเสริมข้อมูลให้กับพวกเราด้วยนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีบางคนเนี่ยถึงกับยกให้เป็นอาจารย์เลยครับคือเธอคนนี้จะมาพร้อมกับสาระความรู้แล้วก็ความเร็ว นะครับฝั่งสัก0.75กำลังสวยต้อนรับคุณวิวครับสวัสดีครับ <ST. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับ, <S <S ว,รบวิวจากชาแนล point of view <c oughs> นะครับคุยกันสั้นๆก่อน ตอนนี้นอกจากทำชาแนล Point of View แล้วตอนนี้วิวทำอะไรอยู่บ้างจริงๆก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในนาม Point of View นี่แหลคะค่ะก็จะมีทาง YouTube ที่ทุกคนรู้กันแล้วก็จะมี Facebook, TikTok แล้วก็ Instagram คะ่ะเป็นเรื่องราวอะไรก็ได้ที่มีสาระและสนุกไปพร้อมกันคะ่ละล่าสุดก็มีรายการใหม่ชื่อสาระสัตว์ เกี่ยวกับสาระเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็มีค่ะมันก็เลยจะแบบค่อนข้างหลากหลายนิดนึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์อย่างเดียววันนี้ที่ชวนวิวมาเพราะว่าก็อยากจะได้มุมมองทางประวัติศาสตร์ของวิวนี่แหละค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของไททานิกอืมไททานิกเรื่องของเหตุการณ์เรือล่มซึ่งได้ยินว่าจริงๆวิวเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไททานิกมาด้วยใช่ค่ะเคยทาคลิปเกี่ยวกับไททานิกหนึ่งคลิปค่ะอืมน่าจะพอช่วยเราได้ค่ะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเรือลํานี้กันก่อนดีกว่าไททานิกนะครับ คือถ้าใครที่ไม่เคยดูหนังมาก่อนก็น่าจะเคยได้ยินคุ้นๆกันมา,มาบ้างกับชื่อของไททานิกและฉายาของมันเนี่ยคือความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเรือที่ไม่มีวันจบนั่นเองประวัติความเป็นมาเอาอิงประวัติศาสตร์เลยมันเหมือนกับในภาพยนตร์ที่เรารับชมมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆในภาพยนตร์นี่เกือบจะเหมือนประวัติศาสตร์หนึ่งเเลยนะคะแค่เขาเติมแจ็คกับรสเข้าไปอ๋อ,อตัวเรือตัวอะไรก็คือ ทุกอย่างรายละเอียดค่อนข้างตรงเลยค่อนข้างตรงเพราะว่าผู้กำกับเขาก็ค่อนข้างสนใจประวัติศาสตร์เกี่ยวกับไททานิคเขารีสุดหนักมากเขาแบบแทบจะเป็นนักบรนทานคดีไททานิคได้แล้วคนนึง<อ>ดังนั้นเรื่องราวของไททานิคมันก็ประมาณนั้นเลยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าต่อให้ถ้าเราพูดถึงหนังไททานิคเนี่ยรเราต้องพูดถึงเวอร์ชันที่มีแจ็คกับโรสเนาะแต่จริงๆแล้วไททานิคไม่ได้มีหนังเรื่องเดียวมีมาก่อนแล้วหลายต่อหลายเรื่องมากคือมันเป็นเรื่องที่คนสนใจทั่วโลกตั้งแต่ตั้งแต่มันยังไม่เกิดอะค่ะจนแบบวินจใ คือความสนใจในเรือไททานิกต่อคนทั่วโลกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันเป็นไวรัลทั่วโลกค่ะเนื่องจากถ้าเป็นยุคนี้เราก็จะเรียกว่าวรัลเลยล่ะออ้ที่สุดของวรัลเรียกได้ว่าทั้งโลกพูดเรื่องเดียวเรื่องไททานิกทุกคนสนใจตั้งแต่วินาทีที่มันสร้างเสร็จมันจะออกจากท่ามันเดินทางคือสนใจตั้งแต่มันยังไม่จมอะค่ะต้องบอกว่าในยุคสมัยนั้นนะคะมันเป็นยุคสมัยที่การเดินเรือเนี่ยมันบูมมากมันบูมมากๆเลยเนื่องจาก อังกฤษเนี่ยเพิ่งจะผ่านยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรกันมาแล้วมันก็ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มันมีโลกใหม่ที่อเมริกา,าใช่ไหมชาวยุโรปเ,เขาก็อยากอพยพจากยุโรปไปอเมริกากันทีนี้สมัยนั้นเครื่องบินไม่มีแน่นอนการเดินทางมันก็เหมือนทุกวันนี้ที่เราแบบไถฟ,ฟีดใส่กันบินนะว่าแบบใส่กันบินนี้รีวิวเป็นยังไงอะไรยังไงตอนนั้นเขาก็สนใจเรื่องเรือกันว่าแบบ เรือลำไหนจะขนคนจากยุโรปไปที่อเมริกาได้และตอนนั้นที่อังกฤษอ่ะมันเหมือนมันมีสองบริษัทที่มันแข่งกันอยู่ค่ะคือบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทของไททานิกเนี่ยเขาจะเป็นบริษัทที่ถ้าเราสังเกตชื่อมันจะลงท้ายด้วยอะไรเอียอียแบบอะไรทานเนียทานเนียอะไรอย่างนี้บริษทเนียใดๆเขาก็เหมือนชนะเหมือนชนะบริษัทของไททานิกมาตลอดเขาแบบเขามีเรือที่เร็วที่สุดเขามีเรือที่หรูที่สุดเขาคือเขาชนะทุกตลาดเลย ทีเนี้ยบริษัทของไวสตาร์ไลน์ของไททานิกเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าฉันแพ้ไม่ได้ละฉันจะเอาทั้งความเร็วและความหรูและความทุกอย่างเนี่ยมายัดอยู่ในเรือลําเดียวม,มันก็เลยออกมาเป็นเรือไททานิกนี่แหละค่ะซึ่งเหนือกว่าความเร็วก็คือความหรูหรามันใช่ทั้งเร็วทั้งหรูทั้งแบบยัดทุกอย่างเข้ามาแล้วเขาก็พยายามประชาสัมพันธ์พยายามทําให้มันเป็นไวรัลตั้งแต่ยังไม่ออกเรือ ดังนั้นมันมีการประกาศว่าเนี่ยนะเรือสมัยนั้นคนกลัวล่มกลัวจมกลัวอะไรไททานิคคืออันซิงเกิลชิปเป็นเรือที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทํามีแบบปกติเวลาเรือมันล่มอะค่ะวิธีการที่เรือมันล่มคือท้องเรือเป็นรูแลน้ําเข้าไปจึ๊บเรือล่มจบมันหนักแต่สําหรับไททานิคเขากันไว้แล้วนะจริงเขาการเรื่องนี้ไปละเขากั้นท้องเรือเป็นแบบช่องๆหลายๆช่องอะค่ะคือถ้าน้ำรั่วเข้าไปก็จะอยู่ช่องเดียวใช่เขาก็จะเอาประตูเหล็กเนี่ยปิดปึ๊บ กันนะไม่ช่องนั้นเรือมันก็ไม่จมกันเวลาด้วยว่าแบบใส่ได้ประมาณสี่ช่องหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมีการเผื่อไว้แล้วว่าน้ําสามารถรั่วเข้าได้เต็มเต็มเนี่ยสี่ช่องโดยที่เรือก็ยังไม่จมด้วยซ้ำใช่ประมาณประมาณสี่ช่องจากแบบสิบกว่านิ่นิดๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเขาโปรโมทหนักมากว่าไม่จมแล้วก็รู้ที่สุดเอาความรู้เอาอะไรใส่โปรโมทจนกระทั่งว่าเอาเซเล็บยุคนั้นอะใครที่เป็นนักธุรกิจดังๆเป็นคนชั้นสูงเซเล็บนู่นนี่นั้น ขึ้นเรือไททานิกไปหมดเหมือนเวลาเราจัดงานเปิดตัวอะไรสักอย่างค่ะพี่เบื่อกทุกวันนี้ก็จะมีอินฟลูมีบรรดาเซเลปต่างๆเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยก็แบบออกข่าวทุกวันตอนนั้นว่า u อันซิงเกิลชิ p กำลังจะออกจากท่าแล้วนะโอ้ดีคนนี้มันลงด้วยใครคือใครได้ตั๋วไททานิกไปตอนนั้นมันคือแบบคุณแบบเฮ้ยคุณได้อินเทรนกับเขาถ้าดูจากในหนังก็จะใกล้เคียงกับที่หนังเล่าเพราะว่าตัวของแจ็คเขาก็จะไป เล่นเดิมพันเพื่อที่จะได้ตั๋วอันมีค่านี้มาซึ่งอันนั้นะคือผู้โดยสารชั้นสามแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เขาโฟกัสกันคือผู้โดยสารชั้นหนึ่งคือมันจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามพวกชั้นหนึ่งก็คือเหมือนกับห้องของโรสอ่ะเป็นดูเป็นคฤหาสน์แล้วเขาก็จะขนของแพงๆกันไปเพราะเขาย้ายบ้านเนี่ยจากแบบอันนี้ใกล้เคียงจากความจริงไหมใกล้มากค่ะคือเขาบอกว่างานศิลปะชั้นเลิศหลายชิ้นนะจมไปกับไททานิกนี่แหละเพราะว่าคนรวยก็แบบว่าเฮ้ยฉันมีรูปภาพนี้ฉันอยากเอาเรว่งพะา เวลานั่งเรือไปมันไม่ใช่วันสองวันไงมันก็จะอารมณ์ว่าแบบห้องฉันต้อง perfect อ,อะไรอย่างนี้มีการเอารูปภาพอะไรไปตกแต่งห้องบนเรือ<ช>นี่แหละเพื่อที่จะให้ช่วงเวลาบนเรือมันสุนทรีที่สุดใช่แล้วก็มีการแบ่งเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ตัวถูกอยู่ชั้นล่างแบบในภาพยนตร์เล่าเลยใช่ตัวถูกก็อาหารกระจอกหน่อยไม่ค่อยมีอะไรให้กินแต่คําว่ากระจอกเขาคือถ้าเราไปอ่านทุกวันนี้ก็คือหรูกว่าที่เรากินทุกวันนี้แล้วนะคือแบบเป็นคอสอาจจะแค่3คอสแต่ผู้โดยสารชั้นหนึ่งคือกินแบบ ฟูลคอร์สทุกมืออะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะฉะน,นั้นนี่ก็คือความใกล้เคียงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงกับในภาพยนตร์นะครับแต่ทีนี้ Unsinkable s h i p ค่ะกลับจมลงภายในการเดินทางครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนี้ใช่ย้อนไปวันนั้นวันที่ไททานิกชนกับภูเขาน้ำแข็งในเชิงของประวัติศาสตร์ที่วิวได้ศึกษามามันเกิดอะไรขึ้นหลายคนเข้าใจว่า อยู่ดีๆมีผูเขาทําแข็งผุดขึ้นมาแล้วไทาทนิกชนปึ้งเราก็แบบโอ๊ยตกใจอะไรอย่างนี้อันนั้นน่ะคือความรับรู้ของคนบนเรือค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าในแง่ของเทคนิคในแง่คนทํางานน่ะเขาเห็นความพินาศที่หายของไททานิกตั้งแต่วินาทีแรกเลยพี่เพื่อน อ้าเหรอะใช่ถ้าเราได้ชมจากภาพยนตร์ก็จะคิดว่าทุกอย่างราบ,ร,ร,บรื่นดีราบรื่นไม่มีอะไรมันไปเจออุบัติเหตุที่ชนตรงนั้น,นทําให้ปัญหาเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจริงๆปัญหามีตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกเรือเลยเช่นก่อนออกเรือเลยดีกว่าตั้งแต่ก่อนออกเรือเนี่ยช่วงนั้นมีการประทวงของแบบบริษัทฐานหินเรือลำอื่นออกไม่ได้เลย เพราะ oh. ว่าฐานหินค่าตลาดอืเชื้อเพลิงไม่มีไม่มีความแจ็คพอตแตกของไวสตาร์ไลน์คือมันเป็นบริษัทใหญ่ครับมันสต็อกฐานหินไว้แล้วมันก็เลยออกไปได้ครับพอมันออกไปได้ปุ๊บวินาทีที่ออกเรือค่ะคไททานิคเป็นเรือลําใหญ่มากเวลาที่มันออกเรือปุ๊บมันจะมีคลื่นเกิดขึ้นครับเราเรือมันก็ไปแบบไปสร้างคลื่นไปให้เรือลําอื่นๆเนี่ยแบบ,ก,บกระจายแถวนั้นมันมีเรือลํานึงเกือบชนไททานิคตั้งแต่วินาทีแรกที่ออกเรือเลยอ๋อห่างกันแบบเม็ดเดียวอะค่ะ ออ้ท่าเม็ดเดียวออกจากท่าเนี่ยก็เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแล้วเกือบจะไปแล้วเม็ดเดียวเท่านั้นเม็ดเดียวเท่านั้นที่เรือเฉียวกันนะฮะเรือลำใหญ่ๆห่างกันเม็ดเดียวนี่คือใกล้มากคใช่แต่ก็รอดไปได้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นรอดไปได้ซึ่งถ้าชนตอนนั้นอาจจะรอดทั้งลํานะเพราะยังอยู่ใกล้ท่าอยู่ใช่ก็ออกไปปุ๊บปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ค่ะ ฮะมีไฟไหม้ด้วยเหรอเป็นไฟไหม้ในในเอแบบห้องเก็บฐานหินอะ oh. ซึ่งห้องเก็บฐานหินมันใช้แบบเรือสมัยนั้นการเดินเรือก็คือจุดไฟทาให้เกิดไอน้ําอะไรมันมีการจุดไฟตลอดเวลายอยู่แล้วครับปรากฏว่ามันเกิดไฟไหม้ในห้องนั้นซึ่งมันทําให้ฐานหินนะ่ะเหมือนโดนไหม้ไปเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นครับแล้วถ้าเป็นปกติเขาก็คงจะแบบอ่ะเอาน้ําดับไฟกันแล้วก็อจอดแวะเติมฐานหินใหม่เพราะว่าฐานหินมันหมด เพราะว่าถ้ามันไหมไปมันก็ใช้งานไม่ได้หรือว่าลาดน้ําไปก็ใช้งานไม่ได้ทีเนี้ยเขาโฆษณาไว้เยอะว่าแบบไททานิคจะต้องเดินทางเร็วที่สุดจะต้องเป็นอันซิงเกิลบชิปไม่มีอุบัติเหตุดีเลยไม่ได้ดีเลยไม่ได้ถ้าดีเลยเดี๋ยวแบบ PR เสียตั้งแต่รอบแรกเลยเขาก็บอกว่าแล้วไฟไหม้ตรงไหนอะไฟไหม้เชื้อเพลิงมันก็ใช้อยู่แล้วยังไงเราก็ต้องไหม้งั้นก็เอาเอเชื้อเพลิงที่มันไฟไหม้อัดเข้าไปในเรือเลยเติมไปเต็มเต็ม มันก็จะได้เป็นสปีดของเรือด้วยไงให้มันเรือมันวิ่งเร็วไม่มีปัญหาเลยนี่ก็ดูดีดูดีเขาก็เลยอัดฐานหินเข้าไปกันเต็มที่เลยกลายเป็นว่าตอนนั้นอะตอนที่เกิดอุบัติเหตุช่วงนั้นนะคะไททานิคแล่นแล่นด้วยความเร็วแบบเกือบจะเต็มแม็กที่มันแล่นได้เหมือนถ้าเราเป็นรถคือเหยียบสุดอะเหยียบสุดเหยียบสุดมิดไม่มิดไม่ค่ะความเร็วก็เป็นส่วนหนึ่งใช่พอมันเกิดความเร็วปุ๊บความพินตศอีกอย่างหนึ่งก็คือความทันสมัยของไททานิคนี่แหละค่ะ คือในไททานิกเนี่ยอไอตอนไฟไหม้กลับไปไฟไหม้ก่อนไฟไหม้เนี่ยมันไปทําให้เกิดอย่างหนึ่งคือไอประตูที่วิวบอกอะที่บอกว่าเอาไว้กั้นน้ําอะอมันบิดมันบิดมันทําให้มันทํางานได้ไม่เต็มที่ละนน้คือการเปลี่ยนรูปร่างของ,ของมันบิดเบี้ยวไปเพราะฉะนั้นการที่มันจะขึ้นมาเพื่อกันน้ําได้เนี่ยมันอาจจะไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์ละ,อ,ะอันนี้คือส่วนหนึง่งกับอีกส่วนหนึ่งคือไททานิกเนี่ยเป็นเรือที่เขาอวยไว้หนักมากว่ามันเหมือนมีการติดต่อสื่อสารกับบกทางบกได้ ปกติแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยพี่เผือกเวลาเราขึ้นเครื่องบินเราหุ่นยนต์มาแบบเราเล่นมือถือไม่ได้อยากติดต่อเพื่อนอยากนู่นอยากนี่สมัยก่อนขึ้นเรือเหมือนกันขึ้นเรือไปเป็นอาทิตย์นึงเดือนนึงติดต่อใครไม่ได้ไททานิคบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันเตรียมไว้แล้วฉันเตรียมห้องโทรเลขไว้หนึ่งห้องเอาแบบบริษัทโทรเลขที่ดังที่สุดยุคนั้นเลยใส่เข้าไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ บริษัทโทรเลขนั่งปุ๊บกอยรับส่งโทรเลขทั้งวันเคาะสัญญาณม,มอสกันใ,ใครอยากชิดแชทอะไรแบบว่าแม่ค้าหนูเดินทางผ่านทะเลนี้แล้วนะก็สามารถมาส่งโทรเลขได้ทางบกมีอะไรอยากติดต่อก็ติดต่อได้ซึ่งปกติถามว่าเรือมีไหมพอมีบ้างบางลำมีบางลำม,มีเขาก็แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบพนักงานเดินเรือเป็นคนรับส่งไงเพราะว่าจะได้มีปกติส่งทางเทคนิคอะอ แต่ว่าอันเนี้ยเขาอยากอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร,<ค>รเขาก็อากเอาส่งหาครอบครัวข<ค>อยากส่งหาเพื่อนก็ทําได้ใช่เขาก็เลย,เอ,ยเอาพนักง,งานโทรเลขไปใส่สิ่งที่เกิดขึ้นคือในเช้าวันที่แบบจะเกิดเรื่องอะคนอะส่งโทรเลขไปบอกไททานิคทั้งวันแล้วเรือลําอื่นอะส่งไปบอกว่าระวังนะวันนี้อากาศหนาวผิดปกติ มันมีภูเขาน้ําแข็งมันมีแบบว่าน้ําแข็งลอยผิดป,ปกติหมอกลงเยอะนะระวงังระวงังระวงังมีการเตือนเกิดขึ้นแล้วจากเ,เรือลําอื่น,นใช่มากกว่าหนึ่งด้วยเตือนทั้งวันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้คนที่รับโทรเลขไปอะ่ะมันเป็นพนักงานโทรเลขมันไม่ใช่พนักงานเดินเรือเขาแปลข้อมูลหรือความเข้าใจในในความฉุกเฉินที่เขาเตือนมาอาจจะไม่เท่ากับพนักงานเดินเรือใช่ไหมอาจจะคิดว่าเป็นแบบว่าอัปเดตสถานการณ์ ลมฟ้าอากาศแบบสวัสดีเธอวันนี้อากาศดีนะโอ้ยวันนี้หมอกลงหนักจังเลยใส่เสื้อเพิ่มใส่หมวกซะหน่อย,ออยาการน้ําค้างคิดว่าเป็นแบบนั้นเขาก็เลยไม่ได้บอกแบบกับตัน oh, ก็คือ,อ,อใช่ฝั่งเ,เรือเรือไม่มีใครรู้เรื่องเลยรู้เรื่องอีกทีก็คือคืนนั้นอะ่ะเนี่ยเหมือนในหนังอะ่ะส่องไปเฮ้ยสวัสดีขอดูแข็งเห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละใช่โอ้ฝังจากวิวนี่เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในความราบรื่นของมันที่เรารับรู้จากหนังเนี่ยจริงๆมันมี ปัญหาจุกจิกจุกจิกเกิดขึ้นตลอดการเดินทางใช่ค่ะและจนวินาทีที่มันชนอ่ะก็ยังมีปัญหาอีกค่ะพี่เบิกเราเห็นจากในหนังนะที่เขาบอกว่าอุ๊ยภูเขาน้่แข็งเลี้ยวเร็วเลี้ยวเรวเลี้ยวเยวแล้วก็สีข้างของเรือเนี่ยไปไปขูดครชเข้าไปถ้าไม่เลี้ยวอ่ะอาจจะรอดค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เลี้ยวอ่ะเรือปักภูเขาน้่แข็งปักเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีแค่ห้องแรกที่พังน้ำมันก็อาจจะเข้าแค่ห้องแรกแล้วเรือมันก็อาจจะแค่แบบสตั๊กอยู่ตรงนั้นแล้วหยุดอื แต่พอไปเลี้ยวอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันครูดข้างเรือความเสียหายมันเกิดขึ้นเป็นแบบแนวยาวเลยทีนี้ปื๊ดกี่ห้องไะที่มันกั้นไว้มันก็เกินจํานวนห้องที่เขาบอกว่ารับได้ครับน้ําก็เลยเข้าเรือแล้วเรือมันก็เลยรับน้ําหนักเยอะเกินไปแล้วมันก็หักบ๊อกแล้วก็จมก็เป็นภาพที่เราได้เห็นเหมือนในภาพยนตร์ที่เรือค่อยๆตั้งขึ้นแล้วก็หักกลางแล้วก็จมลงอย่างรวดเร็วแล้วปัญหาเรื่องของเรือชูชีพก็เป็นจริงอย่างที่ภาพยนตร์ได้เล่าไว้ไหม เป็นจริงค่ะเพราะว่าเขาโฆษณาไว้ไงบอกว่า Unsingleship a b พอ Unsingleship a b สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเอาขอย้ำเขาว่า Unsingleship a b ปล่อยมาเพราะว่ามันเป็นคำที่แบบคำโฆษณาของเขาเป็นคำโฆษณา,า,าแล้วก็เป็นคำที่เขาแบบใช้ย,ยึดกับทุกตรกะในการ เดินเรือคืออย่างแรกเลยเรือชูชีพควรจะเอาไปวิวจาตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้นะสมมุติควรจะเอาไป2 0ลําครับไม่ต้องไปาไป2 0อหรอกร้อยเดียวก็พอแล้วไม่ได้ใช้ไม่จมอยู่แล้วเนี่กกะไม่เหมาะไม่ดูไม่ดีกับ PR คนมาถ่ายรูปอุ้ยมีเรือชูชีพเต็มเลยนี่มันแบบว่าเตรียมจมจะชัดไม่ดีไม่ดีก็ไม่เอาไปไม่เอาไปอีกเอาไป จำนวนน้อยกว่าปกติใช่หร,ห,หรือว่าตอนก็คือจํานวนเรือชูชีพมันไม่พอกับผู้โดยสารแล้วสมมติผู้โดยสารมีสองพันคนเรือชูชีพเอาแบบลงได้เต็มหนึ่งร้อยเเเลยรับได้ประมาณพันกว่าคน<อ>คือแน่แน่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแน,แน่แน่ไปแน่แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช้งไงมันอันซิงเกิลบลชิพแถมตอนก่อนออกเดินเรือบอกว่าให้มาซ้อมให้ลูกเรือมาซ้อมพวกแบบความปลอดภัยจะอบพยพยังไงนั่น คนก็ไม่ค่อยมาซ้อมกันคนบอกอ่านซิงเกเบิลชิพไม่จมอยู่แล้วจะซ้อมทาไมมากซ้อมทำไมเสียเวลาแล้วเสร็จปุ๊บพอออกเรือไปได้แบบว่าวันแรกปกติอะไรมันเป็นมาตรฐานของสมัยนั้นว่าออกเรือสําราญไปต้องเรียกคนที่อยู่ในเรือทุกคนน่ะที่เป็นแบบว่าเหมือนเราขึ้นเครื่องบินอะพี่เบือกต้องแบบว่าคาดเข็มขัดนิรภัยทางนี้นะครับทางออกฉุกเฉินอยู่ทางนี้ถ้ามีอะไรอพยพทางนั้นทางนี้มาซักซ้อมมาซักซ้อมมาบอกก่อนเขาเกรงใจไฮโซ แบบว่าให้โซกาลังตกตกไพ่อยู่เดี๋ยวแบบว่าไปรบกวนเขากําลังบันเทิงกันอยู่ก็ไม่อยากรบกวนเวลาก็ไม่ได้ซ้อมไม่ได้บอกไม่มีอะไรเลยก็เลยเรียกได้ว่าความปลอดภัยเท่ากับศูนย์ด้วยความประบาทด้วยความคิดว่าเรือลํานี้มันเป็นเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยสร้างมาพวกมาตรการความปลอดภัยต่างๆบางทีก็ ปล่อยปาล้เลยใช่ไหมบ้างไม่ใช่ใช้คาว่าบ้างใช้คาว่าทุกจุดโอโ้โห <c oughs> แทบทุกจุดครับค่ะ <c oughs> สุดท้ายอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ใหญ่ไปทั่วโลกแ <c oughs> น่นอนกับการจมของไททานิกนะครับจากเรือที่โปรโมทไว้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรูหราที่สุดในโลกแล้วก็ฉายาเรือที่ไม่มีวันจมแต่กลับจมในการเดินทางเพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแน่นอน ไปก็ยังไม่ถึงที่หมายด้วยซ้ําจมกลางทางแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงหลายๆคนเริ่มที่จะตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าอุ้ยเรือที่คุณโฆษณาขนาดนี้กับภูเขาน้ําแข็งที่ดูขนาดจะไม่ใหญ่มากขูดด้านข้างเรือแค่นี้มันจะทําให้ความยิ่งใหญ่นี้มันจมลงสู่ก้นมาหาสมุทรได้จริงเหรอก็เกิดเป็นเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดมากมายแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ไททานิคจมลงเนี่ยนะครับ อยากจะแนะนําหนังสือนิยายเล่มหนึ่งก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็มีความสําคัญกับเรื่องราวของเราเช่นเดียวกันชื่อเรื่องว่า The wreck of the Titan ครับเขียนโดยคุณมอร์แกนโรเบิร์ตสันนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือสำราญล,ลำหนึ่งที่ไม่มีวันจมครับแค่จู่ขึ้นมาก็คุ้นๆแล้วใช่ไหมครับเป็นเรือสำราญที่มีผู้โดยสารกว่า2,500คนออกเดินทางในเดือนเมษายน ผ่านน้านาน้ำนอร์ทแอตแลนติกแล้วก็ไปชนกับภูเขาน้ำแข็งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเพราะว่าเรือลำนี้มีเรือชูชีพไม่เพียงพอกับผู้โดยสารไปเลยไหมครับเหมือนกับที่วิวเ,เล่ามาเมื่อสักครู่นี้เลยคือมันเหมือนกับเรื่องราวของไททานิกแบบไม่มีผิดเพีย้ยนทั้งขนาดของเรือเส้นทางการเดินเรือหรือแม้กระทั่งชื่อไททันกับไททานิกก็คล้ายกันมาก สาเหตุของการจมรวมไปถึงรายละเอียดอย่างเรือชูชีพที่ไม่เพียงพอก็ค่อนข้างที่จะตรงกับไททานิกมากๆแต่หนังสือนิยายเล่มนี้ครับตีพิมพ์ในปี1898ซึ่งเรือไททานิกเนี่ยจมลงในปี1912หรือประมาณ14ปีหลังจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็เลยมีการ เมาส์กันมีการสร้างทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาว่าเอ๊หนังสือเล่มนี้เป็นคำทำนายอนาคตของคุณมอแกนหรือเปล่าหรือว่าคุณมอแกเนี่ยเดินทางข้ามเวลาย้อนมาเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีแล้วนะครับเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาไปอีกรวมถึงหลังจากไททานิคล่มไปเพียงแค่3ปีคุณมอแกนซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เสียชีวิตตามไปด้วย ทีนี้ก็เหลือไว้แต่เพียงทฤษฎีสมคบคิดว่าเอ๊ะคุณมอแกนเนี่ยรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรมาจากอนาคตหรือเปล่าหรือจริงๆเป็นแค่เรื่องบังเอิญเหมือนกันเฉยๆนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับอาจจะไม่ได้เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากมายอะไรนะครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดที่ว่ากันว่าไททานิกนั้นไม่ได้จมเพราะภัยธรรมชาติแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนฆาตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ครับ เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องราวนี้จะไปเริ่มต้นที่นายเจพีมอร์ครับคนคนนี้คือเจ้าของบริษัทที่ผลิตเรือไททานิกนะครับซึ่งตัวของคุณมอร์แกนนี่จริงๆก็มีการซื้อตั๋วไปลงทัวร่วมกับไททานิกด้วยแต่ก่อนวันเดินทางครับเขาตัดสินใจแคนเซิลตัว๋วไม่ร่วมเดินทางไปกับไททานิก เพราะฉะนั้นแผนการขนย้ายงานศิลปะต่างๆของสะสมต่างๆก็ถูกยกเลิกเช่นเดียวกันโดยที่คุณมอแกนเนี่ยให้เหตุผลว่าวันนั้นป่วยก็เลยไม่ได้เดินทางไปด้วยครับคนก็เมากันแล้วสิว่าเอ๊ะทำไมโชคดีขนาดนั้นคุณรอดตายบุตรบิดแบบนี้คุณไฟนอลเดสิเนชันหรือเปล่าหรือว่าคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเรามาดูรายชื่อของแขกที่ขึ้นเรือไททานิกในวันนั้นเนี่ยก็อย่างที่วิวบอกเลยมีทั้งเซเลบต,ต่างๆมีไฮโซมีนักธุรกิจใหญ่ๆมากมายมาร่วมทริปเยอะมากซึ่ง2ปัจจัยนี้ครับทฤษฎีสมคบคิดก็เลยกําเนิดขึ้นมาว่าหรือว่านี่คือการจัดฉากฆาตกรรมเป็นการกําจัดคู่แข่งทางธุรกิจของนายเจพีมอร์กหรือเปล่าคือกะว่าล่มลําเดียวก็ ทบจะไปหมดเลยไปทั้งวงการไปทั้งวงการจะเหลือคุณมอร์แกนเหลืออยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็สบายได้เงินมากมายที่สุดนะครับซึ่งก็มีการตรวจสอบกันแล้วว่ามีนักธุรกิจที่เคยมีประเด็นขัดแย้งกับคุณมอร์แกนเนี่ยอยู่ในเรือไททานิกแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยวิวเคยได้ยินเรื่องราวอะไรแบบนี้บ้างไหมเคยได้ยินค่ะแล้วก็ที่บอกว่ามีนักธุรกิจที่มีปัญหาคุณมอแกนขึ้นไปเรือลำเนี้ยไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคะ คือมันเป็นแก๊งแบบหลายคนเลยไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นกลุ่มแล้วมีปัญหากับมอแกนทั้งนั้นเลยดังนั้นคนก็เลยยิ่งแบบว่าเฮ้ยคุณมอแกนวางแผนอะไรหรือเปล่าใช่แล้วยิ่งมันมีไอ้หนังสือเล่มเมื่อกี้ที่พี่เผือกเล่าถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าหรือว่าคุณมอแกนจะเคยอ่านแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจแบบว่าวางแผนเป็นวางแผนฆาตกรรมจากไอเดียจากหนังสือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ดูจะเป็นไปได้มากกว่า ประเด็นที่ว่าคนเขียนย้อนเวลากลับมาใช่หรือว่าแบบทำนายอนาคตอันนี้ก็ดูแบบอ่ะก็เขาก็อ่านไงแล้วเขาก็จัดฉากอะไรต่างๆหรือเปล่าแล้วก็มีการยกเลิกพวกสมบัติพระสถานของสะสมของเขาไปอีกก็ยิ่งมีการเมสากันอีกว่าเอะหรือว่าคุณหมอแก้วเนี่ยมีเจตนาใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่าป่วยแล้วแบบว่าแค่เอาตัวเองออกมามันก็อาจจะดูแบบฉุกเฉินแต่อันนี้แบบว่าขนทรัพย์สมบัติอะไรที่แบบว่าตอนแรกเตรียมไว้ที่เราบอกว่าต้องเอาหรูๆลงไป ไม่เอาไม่เอาเก็บ <c anc ers> เก็บเก็บหมดไม่เอาแล้วไม่เอาลงเรือละแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจริงๆค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊คุณเจพีมอร์แกนเนี่ยจงใจที่จะกำจัดศัตรูทางธุรกิจหรือเปล่าทีนี้ต้องถามวิวแล้วแหล,ละว่ามันมีการโต้แย้งทฤษฎีสมคบคิดอันแรกนี้ไหมว่ามันเป็นการฆาตกรรมอา่าคือมันถึงถึงมันจะฟังดูแบบโคนันมากอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีคนบอกว่า สิ่งที่สาคัญที่สุดคือหลักฐานม,มันไม่ได้มีหลักฐานอะไรเลยว่าเจพีมอร์แกนทำแบบนั้นนอกจากคนเมาากันเฉยๆเพราะว่าตอนที่ไททานิกล่มมันก็มีทฤษฎีอะไรแบบว่าหนังสือพิมพ์ก็เขียนเต็มไปหมดแหละเรื่องนี้หนึ่งคือไม่มีหลักฐานกับ2คือถ้าบอกว่าเขาแกล้งป่วยหรืออะไรเนี่ยตอนนั้นคุณเจพีมอร์แกนเจกว่าแล้วค่ะพี่ผือกเจกว่าแ้วจะแปแล้วอะ แล้วก็เคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีโรคประจําตัวถึงขนาดที่ว่าเขาเดินไปไหนเขาต้องถือไม้เท้าอ,ะอ่ะดังนั้นการที่คนอายุ70กว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วจะอยู่ดีๆป่วยอะ่ะ มันไม่แปลกก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้แล้วมีประวัติอยู่แล้วด้วยใช่แล้วเขาก็รวยอ่ะการที่เขาจะแบบว่ามีคนดูแลอะไรแบบว่าเออก็ฉันไม่ได้ไปทรัพสมบัติฉันจะเอาไปทําไมขนออกมันก็ไม่ได้ยากอะไรสําหรับเขา<ม>คนก็เลยบอกว่าเออไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรทฤษฎีล้มไปเถอะตอนที่แบบสืบสวนสอบสวนมาไทาทานิคเขาก็สืบสวนเรื่องเ,ออเหมือนกับอุบัติเหตุกันเป็นหลักก็ไม่ได้มีการสืบสวนเรื่องฆาตก,กรรมไม่ได้มีอะไรแปลว่านอกจากชาวชาวเมาส์ทั้งหลายก็ไม่ได้มีใครสงสัยเรื่องนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นทฤษฎีสมคบคิดแรกอันนี้ก็อาจจะตกไปกไปเป็นเพียงแค่ข่าวเมาส์เมาส์กันปากต่อปากนะครับทีนี้มาถึงทฤษฎีที่สองครับมีการพูดกันว่าจริงๆแล้วเรือไททานิกเนี่ยเป็นแผนการสลับเรือ<ม>เพื่อที่จะเคลมเงินประกันอันนี้เป็นทฤษฎีที่มีคนเชื่อกันเยอะพอสมควรเลยครับ คือเรื่องของเรื่องมาจากหนังสืออีกแล้วมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับเขาวนีตีพิมพ์ในปี1998นะครับใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับหนังสือมีชื่อว่าไททานิกเดอะชิปดัเนวาแซงนะครับหรือว่าแปลตรงตัวก็คือไททานิคเรือที่ไม่มีวันจมแต่ว่ามีเครื่องหมายคำถามต่อท้ายว่าเอ๊ะจริงเหรอนะครับเขียนโดยนักทฤษฎีสมคบคิดชื่อว่าคุณโรบินการ์ดนเนอร์นะครับโดยคุณโรบินเนี่ยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าจริงๆแล้วเอ๊ะหรือว่าเรือไททานิกเนี่ย ไม่ได้จมลงสู่โ้นมหาสมุทรแต่ลำที่จมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอีกลำหนึ่งครับเป็นลำที่ผลิตออกมาก่อนหน้าไททานิกแล้วก็เล็กกว่าไททานิกเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นเองคือดูเผลอๆนี่น่าจะใกล้เคียงกันมากเพราะต่างกันแค่ระดับ3นิ้วเท่านั้นมันชื่อว่าเรือโอลิมปิกนั่นเองและไททานิกที่เราเห็นเนี่ยมันคือการย้อมแมวตบตาคนทั้งโลกครับก็คือเขาเอาเรือโอลิมปิก มาตกแต่งใหม่ให้กลายเป็นไททานิด้วยสาเหตุที่ว่าครับฟังดีๆครับเรือโอลิมปิกเนี่ยเกิดเหตุที่เพิ่งไปชนมาซึ่งอุบัติเหตุครั้งนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับตัวเรือคือเรือเนี่ยเป็นรูเลยครับทางบริษัทก็เลยต้องเอาไปซ่อมเอาไปทำานุบำรุงอะไรกันครั้งใหญ่งดวิง่งงดออกเดินสมุดไป6เดือนทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักหนามากๆการซ่อมก็ต้องใช้งบประมาณ มหาศาลทีนี้ทางคนที่พยายามที่จะซ่อมเนี่ยก็เลยคิดซะว่างั้นเราย้อมแมวเลยดีกว่าเอาเรือที่ไม่รู้จะซ่อมแล้วจะกลับมาสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยเอามาทาสีใหม่เอามาซ่อมแบบคร่าวๆแล้วก็ทําให้หน้าตามันคล้ายๆกับเรือไททานิกทีนี้พอถึงกําหนดการที่ไททานิกจะออกเนี่ยก็เอาไอ้เรือที่จะพังไม่พังแหล่เนี่ยเดินสมุดออกไปเลย เพื่อที่จะได้เงินประกันหลังจากการล้มด้วยคือวินวินทั้งทั้งทุกฝ่ายเรือก็ไม่ต้องซ่อมเงินก็ไม่ต้องจ่ายแถมได้เงินประกันอีก <c oughs> แต่มีคนเสียชีวิตมากมายมหาศาลซึ่งน่าแปลกว่าทฤษฎีนี้ก็ได้รับความสนใจเยอะมากๆมีคนพูดถึงเยอะมากๆวิวเองเคยได้ยินถึงทฤษฎีนี้ไหมเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแล้วก็มีคนเมาส์กันแบบหูหนักเลยเรื่องแบบว่าเอาเงินประกันเอาอะไรเพราะว่า <ừ> um. มันดูสนุกเนี่ยไม่เบือกกับคนที่แบบว่าฉันจะต้องพยายามโกงให้ได้เลยทำยังไงแผนร้ายใช่อยคนชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเอาจริงๆในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็มีคนพิสูจน์แล้วค่ะว่าอันนี้ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นเลยเพราะว่ามีคนคือคนอยากรู้ถึงขั้นต้องดำลงไปดูว่าจริงไม่จริงว่าเขาคือไททานิกหรือโอลิมปิกยอมแมวใช่คือที่พิวเล่าไปแล้วตอนเมื่อกี้ว่า บริษัทของไททานิกอ่ะเขาจะมีบริษัทเขาจะมีเรือที่ลงท้ายด้วยอีกอีกทั้งหลายโอลิมปิกเนี่ยเป็นเรือฝาแฝดของเขาเพราะฉะนั้นมันคล้ายกันมากต่างกันที่ตัวเลขต่างๆที่แบบมีอะไรเล็กๆน้อยๆต่างกันเช่นจุดแรกที่เขาดำลงไปเช็คเลยคือใบพัดเรือของไททานิกเนี่ยมันจะมีตัวเลขแบบเลขสลักอยู่วิวไม่แน่ใจว่าอันไหนคือหนึ่อันไหนคือ4ี่หรือว่าอันไหนคือ4 0่ศนะนะอันหนึ่งอ่ะสี่ศูนย์ศูนย์หรือสี่ศูนย์หนึ่งเนี่ยคือไททานิกส่วนอ สลักไว้บริเวณใบพัดใช่เป็นแบบเหมือนซีเรียลนัมเบอร์อะไรประมาณอย่างนี้แหละเขาก็ดำลงไปดูแล้วเขาก็ดูว่าอ้าวซีเรียลนัมเบอร์มันของไททานิกจริงๆมันไม่ใช่โอลิมปิกอันนี้คืออย่างแรกอย่างแรกกับอย่างที่สองคือจํานวนหน้าต่างมันไม่เท่ากันคือแบบว่าหน้าต่างสมมติ18แถวกับ16แถวอย่างเงี้ยเขาก็ลงไปนับหน้าต่างเลยนับนับนับไททานิกยังไงก็ไททานิกไม่ใช่ออลิมปิกค่ะอันนี้ก็คือที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าไม่จริงกับอีกอย่างหนึ่งเลยเขาก็บอกว่าทําไปแล้วมันจะคุ้มหรอ ในเมื่อหนึ่งเลยคือคนตายเป็นพันนะเราต้องไปไล่ชดเชยเขาแบบไปชดใช้ต่างๆกับอีกอย่างหนึ่งคือความเสียหายของไททานิกที่มันเกิดขึ้น่ะราคามันสูงกว่าเงินประกันโอลิมปิกอีกจะทําไปทําไมถ้าทําไปแล้วแล้วมันแบบว่าไม่คุ้มใช่เพราะว่าเขาไม่ได้ทําประกันไว้เยอะขนาดนั้นเนื่องจากเขามั่นใจมากว่ามันไม่จมมมอีกแล้วกลับมาที่คําเราจะขับไปที่คําว่ามันไม่จมตลอดคลิปเพราะฉะนั้นเรื่องของประกันนี่ก็พอ หาหลักฐานพอคุยกันดีๆแล้วก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แล้วที่เขาบอกว่ามีการหยิบภาพถ่ายวันออกเดินทางของไททานิกนะครับมาเปรียบเทียบเขาบอกว่าเหมือนมีรอยซ่อมอะไรอยู่บริเวณท้องเรืออยู่จริงๆด้วยแหละซึ่งตอนนี้เรามีภาพมาให้ดูด้วยนะครับเป็นภาพถ่ายของไททานิกที่นักทฤษฎสีสมคบคิดเนี่ย<ๆ>เขาหยิบมาเปรียบเทียบกันว่า เอ๊ะถ้าเรามองดีๆเนี่ยเหมือนมีร่องรอยอะไรบางอย่างที่<ม>สีไม่สม่ำเสมอกันเหมือนเรือน,นั้นเคยเสียหายแล้วซ่อมแซมหรือเปล่าซึ่งก็มีการเปรียบเทียบกับรูปของเรือโอลิมปิกด้วยว่าเอ๊ะรอยมันเฉียงคล้ายๆกันแต่เราดูจริงๆแล้วเหมือนภาพถ่ายเรือโคละด้าหรือเปล่าโคลาด้าเลยนะคะถ้ามองจาก<ม>หัวเรือเนี่ยแททานิครอยคืออยู่ด้านซ้ายแต่ว่าโอลิมปิกมัน มีรูด้านขวาอืมนะถ้าเราดูจากตรงนี้นะฮะแต่ย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดที่มีภาพถ่ายเหล่านี้นะครับเป็นหลักฐานประกอบขึ้นมาคือจริงๆเขาอาจจะรีบทำเรือแบบว่าเอ้ยไม่ทันแล้วเรือจะต้องออกแล้วทาสีไม่เรียบก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับนี่แหละครับถึงแม้ว่าทางฝั่งของนักประวัติศาสตร์หลายๆคนก็จะพยายามบอกแล้วว่าเอ๊ะซีเรียลนัมเบอร์ไม่ตรง หลักฐานต่างๆจำนวนหน้าต่างไม่ตรงอย่างที่วิวบอกแต่ว่านักทฤษฎีสมคบคิดที่เขาอยากจะเชื่อในทฤษฎีของเขาเนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะอ้างครับว่าก็เพราะมีการปลอมแปลงย้อมแมวไงล่ะ serial number <c oughs> ก็เลยมีการแก้ไขให้เป็นเลขของไททานิกแล้วหรือว่าจำนวนหน้าต่างก็อาจจะมีการทำเพิ่มขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับไททานิกที่สุด ก็เป็นไปตามที่รายการของเราบอกเลยครับว่าความจริงบางอย่างก็ยากที่จะเชื่อแต่หลายคนก็อยากที่จะเชื่อนะครับก็ทําให้ทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ถูกลบไปซักทีเดียวก็ยังมีการเมาส์ต่อเนื่องกันมานะครับจนมาถึงทฤษฎีที่3ครับอันนี้ ก็น่าจะใกล้เคียงกับความสนใจของวิลเช่นเดียวกันเป็นเกี่ยวกับคำสาบมัมมี่ครับอันนี้แซบสุดเลยค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วดูเหมือนว่าวิลเองก็เคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเจ้าของคำสาบนี้ด้วยนั่นก็คือเจ้าหญิงอาเมนราอาจจะไม่ได้เคยทําเรื่องเจ้าหญิงอาเมนราโดยตรงแต่ว่ามันมีความเชื่อเรื่องคําสาบมัมมี่อยู่แล้วในช่วงใกล้ๆกับจังหวะไททานิกพอดีน่าสนใจครับเขาบอกว่าสาเหตุที่เรือไททานิคจมเนี่ยนะครับเป็นเพราะคําสาบ ลงศพมัมมี่ซึ่งเขามีการระบุเลยว่าเป็นของเจ้าหญิงอาเมนราแห่งอียิปต์ครับทฤษฎีนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับด้วยความน่ากลัวของโหความลี้ลับของอียิปต์ซึ่งหลายคนพร้อมที่จะเชื่ออยู่แล้วพูดคําว่าคํำสา์มัมมี่คนก็แบบพร้อมที่จะฟังอยู่แล้วนะครับแต่ต้นกําเนิดทฤษฎีเนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่ามาจากไหนก็เป็นการเล่ากันปากต่อปาก มีการเมาส์ถึงขนาดว่าวันที่ไททานิกออกเรือนะครับมีการแอบขนลงศพของเจ้าหญิงอเมรราแห่งอีงยิปต์และนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้นของคำสาบเจ้าหญิงอเมนรานี่เห็นว่าเป็นคนที่ดุมากในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่และความแค้นเหล่านี้ก็เลยทำให้เรือที่ขนลงศพไปก็ต้องพบกับหายนะ,ะอันนี้วิวเคยได้ยินหรือเปล่า ต้องบอกว่าเคยได้ยินแต่ได้ยินไม่ค่อยเหมือนกับที่พี่เผือกเราคือมันจะมีะรรจุดที่แบบต่างกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเมาไงอพอมันเป็นคํำสาปมัมมี่คนจะเมาสากันหลากหลายมากมีตั้งแต่คนเมาว่าเออจ้าหญิงอเมนราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่โหดร้าอยอยู่อ,อียิปต์ใช่ไหมเสร็จแล้วมีนักธุรก,กิจชาวอเมริกันไปซื้อ ไปแอบลักลอบซื้อมาจากสุสานที่ลักซอด้วยโอ้อนนบอกสุสานด้วยใช่ใช่ไปมาแล้วตรงนั้นมัม,มีเยอะมากค่ะตรงนั้นมัม,มีจะแบบเต็มไปหมดเลยเขาก็บอกว่ามาจากสุสานแถวนี้นี่แหละซื้อออกมาเสร็จปุ๊บตั้งใจจะขนไปที่อเมริกาก็เลยเอามาใส่แอบขนมาใส่เรือเททานิกอันนี้ก็เป็นแบบแรกที่เล่าบแบบอื่นก็มีอันนี้แซ่บกว่าเดิมอกีกเขาบอกว่าไม่ใช่นะักธุรกิจชาวอเมริกันซื้อนะแต่ว่า British Museum British Museum คือที่อังกฤษใช่ไหมคะเราจะรู้ว่า เป็นแหล่งที่แบบชอบไปเอาของชาวบ้านมาไปยึดมาดตามองเวาวบานอาณานิคมต่างๆใช่และที่บริติชมิวเซียมจนถึงปัจจุบันเนี้ยมัมมี่เยอะมากมัมมี่นี่วางเรียงกันแบบใครเคยไปจะเห็นว่าอัดกันจนไม่มีที่วางแล้วอ,ะอ่ะและในบรรดามัมมี่ทั้งหลายเหล่านั้นเขาเชื่อว่ามีมัมมี่ของเจ้าหญิงอเมนรายอยู่หนึ่งองค์ซึ่ง สรารภาพตรงนี้เลยวิวไม่รู้ว่ามีจริงด้วยหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าถ้าเอาตาประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามันยังอยู่ที่นั่นนะแต่ใดๆก็ตามเขาก็เมาสกันว่าเจ้าหญิงอเมนราเนี่ยพอไปอยู่ที่ British Museum เฮี้ยนมากเฮี <Ừ. S 2> ้ยนถึงขนาดที่แบบว่าเคาะ ขอตัวแบบป,ปักปักปักทุกคืนกรีดร้องแบบว่าไม่จะ,จะไม่อยู่ที่นี่ฉันจะกลับลักทรงฉันอะไรอย่างนี้กรีดร้องทุกคืนคจนพันธร,รักรับไม่ได้แบบว่าเอามันออกไปฉันอยู่ไม่ได้คืออยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวช่วยขนไปที่อื่นทีใช่ใชชมมีตัวอื่นก็ไม่เป็นไรมีตัวนี้แบบฉันทนไม่ไหวแล้วดื D ้อช่วยช่วยเอามันไปปราบไปทําอะไรก็ได้หน่อยปรากฏว่ามีนักธุรกิจเชอเมริกันอยากลองของก็แบบว่า งั้นเอาไปอเมริกาไหม,มฉันเอาไปอยู่พิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาแทนก็เลย,เยแอบขนใส่ไททานิกนี่แหละ<อ>นั่นทำให้หอาถันที่ที่ตามมากับโรงศพกับมัมมี่ของอเมราก็มาแผลงฤทธิ์บน,<ค>นเรือแลวแบบไม่ไม่ไม่ฉันไม่ไปอเมริกาฉันจะอยู่ตรงนี้บ้านฉันฉันจะกลับลักซองเรือไปผิดทิศหรือเปล่าประมาณนี้ค่ะซึ่งในเชิงประวัติศาสตร์เขาบอกว่าเธอเ์าัลแหละเธอเ์มัลแน่ เพราะว่าอย่างแรกเลยคือดำลงไปแล้วมันไม่เจอมันไม่เจอลงศพไม่เจออะไรลงศพมัมมี่นี่มันไม่ใช่ของเล็กๆนะครับคือไม่รู้ว่าคําว่าลงศพที่เขาว่ากันเนี่ยมันคือลงศพชั้นในที่เป็นแค่แบบไม้เล็กๆหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นลงมัมมี่จริงๆที่ปกติเขาาไว้ในพิพิธภัณฑ์กันเนี่ยมันคือลงหินี่เพืือกแล้วมันหนักเป็นตันคือมันใหญ่มากจะขนขึ้นเรือกันยังไงคือขนน่ะได้แต่ว่าถ้ามันลงไปกับไททานิกมันต้องจมแล้วมันต้องอยู่ตรงนั้นแหละ หมายถึงอ่าเวลาเราดำลงไปดูซากมันมน่า <n' ha S 2> จะยังเจอ ER อยู่สิใช่คือเท่าที่เคยเห็นโลม่มามี่มาโล่มันใหญ่กว่าโต๊ะที่เรานั่งกันอยู่ข้างหน้านี้อีกอ่ะ<ม>ใหญ่แบบสาเมตรแล้วตูงอย่างเงี้ยแล้วมันทำจากหินด้วยหินทั้งก้อนแล้วแบบไม่ได้มีรอยต่อไม่ได้มีอะไร<ม>ยังไงมันก็อยู่<ม>เขาดำลงไปมันไม่เจอข้อที่2คือพอไปดูแบบพวกลิสต์เขาจะต้องมีลิสต์แบบว่ารายการของที่ขนไปใช่ไหมแบบเวลาโหลดเหมือนโหลดกระเป๋าอ่ะมันก็ไม่มีมามี่ ซึ่งก็มีคนมาเถียงอีกบอกว่าก็เขาแอบเนี่เธอเขาจะจดทําไมแล้วเขาแอบไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใดๆก็ตามเขาก็บอกว่ามันไม่มีมันไม่มันไม่ได้มีใครไปแบบว่าไปขุดมัมมี่หรืออะไรแล้วก็ <c oughs> อันนี้วิวสันนิษฐานเอง <c oughs> ว่าในช่วงนั้นอะอังกฤษกาลัางบ้าเรื่องคําสาบมัมมี่กันพอดี <c oughs> เพราะว่ามันมีเรื่องแบบไปขุดเจอตุตันคาเมนไปอะไรแล้วเขาก็กําลังอันนี้เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งสมภพคิดหนึ่งเลยว่าแบบตุตันคาเมนขุดขึ้นมาแล้วหรือว่าแบบว่า,าไปขุดมัมมี่ จำไม่ได้ว่ารามาเมสที่สองตุตันคาเบนเนี่ยขุดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็คนที่ขุดอะไล่ตายทีละคนทีละคนทีละคนนั้นน่ะแล้วมันก็เป็นข่าวไวรัลเป็นอีกหนึ่งไวรัลแล้วพอมันไวรัลชนไวรัลมันก็เลยแบบว่าอ่ะฉันยัดรวมกันเป็นหนึ่งเลยมาผสมผสมกันไปเลยเมาส์กันไปเมาส์กันมาสองเรื่องรวมเป็นเรื่องเดียวก็เป็นไปได้ซึ่งมันแซบกว่าไอ้เรื่องเจพีมอร์แกนนักธุรกิจแซบกว่าแบบ คำสาบเล่าสนุกกว่าเยอะสนุกกว่าเยอะด้วยเนี่ยดูสำเนียงตอนนี้เปลี่ยนเลย <laughs> เพอเป็นคำสาบมัมมี่นั่นก็ทําให้ทฤษฎีนี้ก็ยังไม่หายไปไหน <g ül üyor> เรื่องของคำสาบอียิปต์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะได้หยิบมาคุยกันในอนาคตด้วยเรื่องของคำสาบมัมมี่นะครับสุดท้ายแล้วผ่านไปสามทฤษฎีมีเรื่องราวไซส์สตอรี่อะไรอื่นๆไหมที่วิวอาจจะเคยได้ยินมาแล้วก็เข้าเมาส์กันแล้วน่าสนใจกับการจมลงครั้งนี้ เพียบค่ะพี่เผือกคือสามสามอันนี้ที่เราคุยกัน <C yani> เป็นอันที่แบบเราสามารถคุยกันด้วยเหตุและผลได้ว่าแบบว่าเออมันมีอย่างนี้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้ส่วนที่อื่นที่เหลือนเนี่ยคือความเชื่อล้วนความเชื่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่สามารถบอกได้เลยว่าในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่จริงมีตั้งแต่ตอนที่เรือไททานิคจมอ่ะมันเกิดเฟกนิวแบบเฟกนิวเฟกนิวเต็มไปหมดเนื่องจากว่าหนังสือพิมพ์ก็ต้องคบเวอร์เรื่องไททานิคตั้งแต่วันแรกที่ออกจากท่าแล้วมันอันซิงเกิลบถึงขนาดที่ วันที่จมอะข่าวออกว่าเรือไททานิคจมคนยังบอกว่าข่าวจมคือเฟคนิวเลยไม่มีทางมันไม่จมไม่ได้เนีย่ยข่าวปลอมข่าวมั่วละคือหนังสือพิมพ์สมัยนั้นมันเชื่อไม่ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเกิดทฤษฎีต่างๆมากมายและถ้าเอาเป็นทฤษฎีที่มันไม่ได้มีหลักฐานไม่ได้มีอะไรเลยก็มีตั้งแต่บอกว่าเนี่ยมันเป็นลางร้ายนีนน่สา,สายสายสายมงคลมาละ<อ>สายคงจุ้ยมันเป็นลางร้ายใครสังครสอให้ตั้งชื่อเรือว่าไททานิคเพราะอะไร ไททานิกมันมาจากคาว่าไททันแล้วเติมคาว่าอีกใช่ไหมคะไททันเนี่ยมันเป็นชื่อของตัวละครในมิโทโลจีกรีกเป็นยักษ์ไททันยักษ์ไททันทะเลาะกับไททันเป็นแบบมีหลายตัวนะยักษ์ไททันทะเลาะกับเทพโอลิมปิกซึ่งเทพโอลิมปิกที่ใหญ่ที่สุดสามตัวก็คืออมีซูสมีอะไรต่างๆและหนึ่งในนั้นคือโพไซดอนเทพแห่งท้องทะเลเทพแห่งท้องทะเลคนที่คุมคลื่นคนที่คุมทุกอย่างในท้องทะเลแล้วเธอเอาไททันที่เทพโอลิปิกเกลียดที่สุด โยนลงไปในทะเลแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นเรือที่พิชิตทะเลเป็นเรือที่ไม่มีวันจมโอ้โลบหลู่กันชัดๆโอ้โอ้โอเอออันนี้มันฮะมันมันก็คือไม่มีทฤษฎีอะไรเลยแต่ว่าแต่ันฟังดูสนุกมากมแบบเออก็ก็ก็ไม่เป็นมงคลอ,อย่างแรงอเอาไททันมาเหยียบฉันถึงถึงบ้านฉันเลยเหรอจมมันเลยยังก็จมซะใช่ อ่แล้วเรือดำน้ํานั่นก็ไปไททันซ้ําอีกอันนี้ไม่อีกด้วยไททันเลยเขาก็บอกเนี่ยเธอไม่ได้ดูตัวอย่างไททานิกเลยจะไปไททันอีกอพอพูดอย่างนี้ก็ก็เข้าใจได้นะ,ถ,ะถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะมีคนทักแล้วแหละว่าเปลี่ยนยชื่อไหมอย่าตั้งชื่อนี้ไหมเปลี่ยนชื่อเป็นแบบคงคาไหม,อ,มอะไรอย่างนี้นะนี่แหละครับบางทีเพียงแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยน้อย มันก็ถูกสร้างมาเป็นทฤษฎีส,สมคบคิดแบบโมโหใหญ่ยยโตได้มีเล็กกว่านั้นอีกพี่เหรอเช่นเขาบอกว่ามันมีตัวเลขอะอยู่ในไททานิคสลักตัวข้างเรือซึ่งสลักไว้ทำไมไม่รู้ไม่ใช่ซีเรียลเป็นซีเรียลนัมเบอร์หรืออะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นโคโรซีเรียลกับไอใบพัดด้วยนะมันคือตัวเลข 3, 90 90 3 9 0 9 0 4 3 9 0 9 0 4ตัวเลขนี้สำคัญยังไงตัวเลขเนี้ยสำหรับเชิงวิศวะเชิงอะไรไม่สำคัญเลยแต่สำหรับเชิงมโน เขาบอกว่าลองเอาสามเก้าศูนย์เก้าูนสี่เขียนกลับหลังกลับหัวกับหางสิตัวศูนย์เนี่ยเป็นตัวโอตัวสี่เป็นตัวเอ็นนั่นแหละเขียนอย่างเงี้ยปุ๊บพอเรากลับปุ๊บภาพที่เราเห็นจินตนาการปุ๊บคนอ่านอ่านว่าโนโป๊บไกลเหมือนกันนะไกลมือนกันตอนแรกนึกว่าจะแปลมาว่าจมหรืออะไรอย่างเงี้ยอโนโป๊บก็คือไม่มีพระเจ้าไม่มีพระสันตปาปาแปลว่าคุณปฏิเสธพระเจ้า ก็เลยไปไกลเลยทีนี้แบบอุ้ยเรือนี้ปฏิเสธพระเจ้าตั้งชื่อเป็นมิตโลจีเป็นเทพกรีกโรมันนู่นนี่นั่นสมควรและที่โดนพระเจ้าสอบเป็นเรื่องของบาปบุญไปบาปบุญมากมก็เ,เรือนคนบาปก็จมซะใช่ก็เลยแบบว่าเอามาวิเคราะห์เป็นทฤษฎีไม่ได้เพราะว่าก็กไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงว่าโนโป๊ปจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเมาส์แบบนี้ที่มันโอ้โหเยอะแยะมากมายกระจาย่ยนะกระจายในทุกจุดเพราะว่า ก็มันก็เป็นไวรัลอ่ะทุกวันนี้ขนาดไวรัลในในระยะแบบว่าข่าวเมื่อวานหรือข่าวเมื่อวันก่อนเรายังเมาแบบอมั่วซั่วกันเลยแล้วอันนี้เรื่องระดับโลกคนในยุคนั้นก็เมาเยอะแยะมากมายผ่านประวัติศาสตร์มาคนก็เมามากมายแล้วยิ่งมีการเอามาสร้างหนังซ้ำาๆๆๆสร้างละครสร้างเกมแต่งเพลงแต่งแตกอย่างที่แต่งได้ คนนิ่งเมาส์อืมนึกถึงบริบทสังคมสมัยก่อนไม่ได้มีโซเชียลไม่ได้มีอะไรที่ทําให้คนเนี่ยคิดไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นคนนึงเมาส์อีกกลุ่มหนึ่งก็เมาส์กลุ่มนู้นก็เมาส์เพราะฉะนั้นทฤษฎีหลากหลายมากข่าวมันน้อยค่ะมันมีแค่หนังสือพิมพ์มคนอ่านออกก็จานวนน้อยอที่เหลือก็แบบแก้แก้ได้ยินอรเล่าให้ฟังหน่อยเขาบอกว่าเรือลำนี้มันปฏิเสธพระเจา้าอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับก็ เป็นสาเหตุที่ทําให้เราทํารายการนี้ขึ้นมา<อ>นครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทฤษฎีสมคบคิดของเรานะครับ<ม>คือเหตุการณ์เรือไททานิกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แล้วก็สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งเนี้มันก่อให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดออกมามากมายเลยแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยร้อยกว่าปีแล้วเราก็ยังคุยกันอยู่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับ แล้วก็อย่างที่วิวบอกวันนี้ที่เราเออกมาคุยกันเนี่ยยังเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีอีกหลายทฤษฎีมากนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าใครเคยได้ยินเนี่ยลองมาพิมพ์แชร์กับเราก็ได้บางคนบอกว่าไททานิกโดนเรือดำน้ำโจมตีะนะครับหรือแม้กระทั่งการที่บอกว่าแจ็คกับโรสนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆแต่อาจจะใช้ชื่ออื่นมีเพชร ดวงใจมหาสมุทรอะไรอยู่จริงๆน,งนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนมาที่เรือดำน้ำไททันที่ใช้เป็นเรือทัวร์ลงไปชมซากของไททานิกเนี่ยทุกวันนี้เราก็อาจจะยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่ามันเป็นคำสาบจากไททานิกด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เรือดำน้ำไททันเนี่ยจมลงนะครับแต่แน่นอนถ้าพูดกันตามหลักวิทยาศาสาตร์ก็อาจจะเป็นเพราะมาตรฐานของเรือที่ยังไม่ดีพอแล้วก็เกิดแรงบีบอัดที่เขา เรียกว่า implosion นเลนะครับทำให้มันเกิดการยุบตัวอย่างรุนแรงอันนี้ก็คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์สรุปไว้ให้เรานะครับและจนถึงทุกวันนี้ครับซากของไททานิกก็ยังคงจมอยู่ตรงนั้นนะครับมีเรือดำน้ำหลายลำ มีอยู่บ้างที่ได้ลงไปชมซากนั้นแบบเต็มๆหนึ่งในนั้นก็คือคุณเจมส์คาเมรอนที่กำกับหนังเรื่องไททานิกนี่แหละนะครับกว่าร้อยปีแล้วครับที่เรือในตำนานลำนี้ยังคงหลับไหลอย,อยู่ใต้มหาสมุทรนะครับยังรอการพิสูจน์แล้วก็รอทฤษฎีต่างๆอีกมากมายว่าเรือลำนี้จมลงได้อย่างไรครับ วันนี้ขอบคุณวิวมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆที่มาช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือไททานิกของเราในมุมของประวัติศาสตร์ด้วยนะ,ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีเรื่องราวอะไรที่ใกล้เคียงกับความสนใจของวิวอาจจะต้องเชิญมาอีกโอ้ยินดีมากๆเลยค่ะพี่เผือกสนุกมากวันนี้เรื่องมัมมี่ก็น่าสนใจให้วิวทำกันบ้านล่วงหน้าไว้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช anel Point of View ของวิวด้วยละกันนะครับดีมากๆขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ ทีมงานฝั่งมาบอกว่านอนฟังคลิปของบิวแทบทุกคืนครับ <c oughs> แล้วก็หลับไหลไป <c oughs> นะครับก่อนหลับเปิดเป็นเพลย์ลิสต์นะคะมันจะได้รันรันไปเรื่อยๆยอดวิวก็จะได้พุ่งด้วยนะครับ <c oughs> และนี่ก็คือเรื่องราวของ I Want To Believe ของเราในสัปดาห์นี้นะครับส่วน EP ต่อไปเราจะหยิบทฤษฎีสมคบคิด อันไหนมาคุยกันจะเป็นเรื่องราวยากจะเชื่อที่ใครอยากจะเชื่อเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันทางช่องไทยรัฐสตูดิโอครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ผมเผือกแล้วก็วิวลาไปก่อนครับกับ I Want To Believe แล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ uh,